กลับมาช่วงที่3แล้วครับกับ5เช้าเมาใหญ่และช่วงนี้คือเช็คอินฟินเวอร์ครับเอาของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วครับเมนูในวันนี้คือหมูกรอบนะฮะหมูกรอบที่ดูจากข้างนอกโอ้โหมันน่ากินมากสีเป็นแบบเหลืองทองมากเลยนะฮะเขาบอกว่ามันกรอบนอกนุ่มในหมูกรอบชิ้นนี้มันมีความพิเศษยังไงเห็นบอกว่ากรอบนอกนุ่มในไปถึงเจ้าของเลยนะฮะพูดแล้วน้ำลายไหลเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเจ้าของก็มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับขอต้อนรับนะฮะคุณบิ๊กหรือว่าคุณกฤตพัฒน์พรพงษ์โชติวิทย์นะครับเจ้าของร้านอ้วนนะหมูกรอบชาชูอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินเลยไหมอ้วนนะหมูหรือว่าน้องบิ๊กหมูสิหมูสิเล่าให้ฟังถึงที่ไปที่มาของหมูกรอบอันนี้หน่อยจุดเริ่มต้นมายังไงฮะคือผมไปเรียนอยู่ต่างประเทศอะครับแล้วก็ได้ไปเข้าครัวคือทำอาหารอยู่ต่างประเทศแล้วทีเนี้ยก็ได้สูตรมาทำหมูกรอบครับผมก็เลยเอามาขายที่ไทยรถแอบถามประเทศนิดนึงออสเตรเลียครับออสเตรเลียเขามีหมูกรอบแบบนี้เหรอครับคล้ายๆอารมณ์เหมือนขาหมูอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับผมหลักการเดียวกันครับอย่างที่ออสเตรเลียเขากินหมูกรอบเพราะไปทำอะไรกินอ่ะก็จริงๆร้านอาหารไทยก็มีเขาเอาไปทำกับข้าวเงี้ยแต่ผมเอามาประยุกต์เองอีกทีนึงนะครับนั้นแปลว่าสูตรเนี้ยก็คือถ้าเป็นเรื่องของความแซ่บความอร่อยของน้ำจิ้มหรืออะไรอยู่ที่เราคิดคนใช่ครับนี่เลยกี่ปีมาละเพิ่งทำได้1เดือนครับอ้าจริงป่ะเมื่อวานนี้1เดือนครับผมค่ะโอ้ยแล้วมันเริ่มติดตลาดเร็วมากใช่ครับคนเริ่มพูดถึงนะฮะนะฮะก็จุดเริ่มต้นมันมาจากการที่เราขายหมูกรอบได้ไงครับก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนหน้านี้ก็กลับจากต่างประเทศก็เริ่มหาธุรกิจทำครับก็คือเราถนัดของกินแล้วก็เริ่มมาทำของกินเพราะว่าหมูกรอบเนี่ยที่ไทยอ่ะมันมีตั้งนานแล้วแต่ว่าตามสตรีทฟู้ดเนี่ยก็คือจะมีแต่พวกอาหารพวกนี้จะยังไม่มีครับผมก็เลยว่าหาอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ลงตลาดที่ไทยอ่ะครับก็เลยเริ่มเลยหลังจากกลับมานะคะคืออย่างที่บอกว่าติดตลาดเร็วมากจุดขายจุดเด่นพิเศษของเราเจ้านี้คืออะไรนี่กันนะไม่ต้องถามเลยมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเขาขายพ่อค้าแซ่บไหมเธอติดอันดับไหมคะก็ไม่ทราบครับวันนี้เดี๋ยววันนี้จะติดโพลเลยนะคะจุดเด่นของหมูเราคืออะไรคะคุณคือข้างในครับจะนิ่มกว่าหมูกรอบปกติเพราะว่าเราโลไว้ก็คือความร้อนจะไม่ไปทำให้ข้างในมันแห้งและข้างในมันจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าหมูกรอบปกติก็เลยข้างนอกเนี่ยจะกรอบข้างในคือจะนุ่มไปเลยครับผมอุ้ยลองไหมลองไหมนิดนึงเอาน้ำน้องเขาหั่นมาให้ขนาดนี้ขออนุญาตนะคะน้องบิ๊กหั่นมาแล้วโอเคหั่นมาแล้วหั่นมาแล้วด้วยนี่เลยแต่จริงอยากจะกินเป็นอย่างนี้นะแบบมันก็ได้อย่างตรงสวบความเข้าไปเลยนี่ใช่ไหมครับน้ำจิ้มนี่มี2แบบอันนี้เป็นหวานกับซีฟู้ดครับหวานกับซีฟู้ดอันไหนอร่อยกว่าอาจจะลองซีฟู้ดน้องลองหวานดูซิว่าสมคำล่ำลืออย่างที่เขาน้ำจิ้มอร่อยแต่หมูอร่อยกว่าครับผมเป็นอร่อยทั้งคู่อ่ะผู้ตายแล้วกินแล้วไม่เหมือนหมูกรอบอยากลองทานแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะเพราะรู้สึกเหมือนกันว่าหมูอร่อยมากข้างนอกกรอบมากข้างในก็นุ่มหนังกรอบมากอ่ะครับผมบอกได้ไหมเคล็ดลับมันคือยังไงทำไมมันถึงกรอบขนาดนี้ก็คือแต่ก่อนนั้นเนี้ยเราต้องทอดก่อนคือแต่ว่าหมูกรอบเราเนี้ยก็คือเราจะอบให้แห้งก่อนนะครับเพื่อให้หนังมันกรอบได้นานอ๋อคือพูดง่ายๆเอาหมูเนี่ยไปอบก่อนครับผมอบให้แห้งก่อนใช่ก็คือเราทำประมาณ2วันกว่าจะได้มาขายนะครับก็คือต้องเอาไปตากเอาไปอบแล้วไปต้มแล้วก็ทอดอย่างเงี้ยครับนั่นแปลว่าเขาจะมีเวลาของเขาในการที่เราไปอบไปตากไปอะไรก็แล้วแต่ใช่ครับแต่ไม่ต้องปรุงรสที่หมูเลยใช่ไหมไม่ปรุงเลยครับไม่ปรุงเลยครับคือเป็นหมูแบบสดหมูเลยอะไรยังไงก็เป็นอย่างนั้นใช่ครับเพราะว่าอยากให้มีเพราะว่าเอาน้ำจิ้มมาให้เพราะว่าเหมือนว่าอยากให้ชิมรสชาติหมูแล้วก็เติมรสนิดนึงน้องลองชิมแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มแล้วก็อร่อยมากแล้วใช้ส่วนไหนของหมูมาทำอ่ะเป็นส่วนท้องของหมูครับค่ะคือไขมันจะน้อยค่ะอ๋อตรงนี้ไขมันน้อยนะครับผมมันจะแบบเหมือนมีไขมันเจือๆนิดนึงเนาะนะคะใช่ครับแล้วทำไมตั้งชื่อร้านว่าอ้วนนะก็คือหมูกรอบมันอ้วนอยู่แล้วค่ะก็เลยตีตลาดไปว่าอ้วนนะเลยครับผมค่ะอ้วนนี่คือคนกินเข้าไปใช่ไหมแต่เห็นไหมคนก็กินกันสู้ตายกลัวอ้วนนี่แหละเพราะมันอร่อยใช่ใช่ครับแต่ไขมันก็แบบไม่ได้เยอะเกินไปร้านน้องบิ๊กนี้นี่มีกี่ขนาดอะที่ร้านที่เราขายมีทั้งหมด3ขนาดครับก็มีเซตเล็ก200บาทเซตกลาง300บาทแล้วก็เซตใหญ่600บาทครับดูยังไงอะอันไหนเซตเล็กก็คือเราต้องชั่งน้ำหนักอะครับเพราะมันเป็นน้ำหนักอย่างเซตเล็กอย่างเงี้ย 2.5 ขีดครับอันนี้มีไหมประมาณเซตเล็กประมาณเซตเล็กนี่คือเราต้องตัดครึ่งแล้วก็หั่นให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับคือเราทำมาใหญ่ๆเพื่อหั่นเพื่อเอาไปจัดเป็นเซตใช่ครับเซตเล็กเท่าไหร่นะ
เซตเล็ก200ครับ เซตกลาง300เซตใหญ่คือ1กิโล600บาทครับ1กิโล600บาท1กิโลนี่ท่อนนึงได้ไหมประมาณจริงๆแล้วอยู่ที่ขนาดถ้าใหญ่ก็ท่อนนึงครับถ้าเกิดว่าเล็กหน่อยก็2ท่อนครับผมฐานมากทีมงานเราเมาส์บอกว่าเพิ่งเริ่มเปิดขายได้เดือนนึงแต่ว่าออเดอร์คือมันกระหน่ำเข้ามามากจนยอดผลิตไม่เพียงพอใช่ครับต้องหาคนมาช่วยทำเป็นโรงงานเลยครับมันดังจากไหนอะเธอคลิปลองคือผมเคยขายของมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือทำวิดีโออย่างเงี้ยโพสลงไปแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงตรุษจีนเปิดพอดีแล้วทีนี้เขาเอาไปไหว้เจ้ากันแล้วคือคนแชร์ไปเยอะมากวันเดียวแล้วก็ดังเลยวันเดียวใช่ไหมคะน้องบิ๊กอุตส่าห์เปลยออกมาแล้วว่าทำไม่ทันต้องการผู้ช่วยต้องการผู้ช่วยยังไงเขามีคนช่วยตามมานู่นแม่อุตส่าห์เปิดทางให้ในเมื่อเอ๊ะหน้าร้านไม่มีใช่ไหมหน้าร้านตอนนี้ไม่มีครับไม่มีแล้วเวลาจะกินทำไงอ่ะเรามีออกอีเวนต์นะครับเป็นเดือนๆเราจะแจ้งทางเพจว่าเดือนนี้เราจะไปที่ไหนบ้างครับผมค่ะก็ติดตามได้ในเพจก็ไม่ได้ตามเพจเล่น Facebook ไม่เป็นอย่างเงี้ยทำไมจะสั่งได้มั้ยสั่งได้ครับบ้านแล้วอยากสั่งไปกินอย่างงี้ได้ป่ะสั่งได้ครับค่ะโอ้คุณผู้ชมเรามีชมจากต่างจังหวัดด้วยส่งต่างจังหวัดมั้ยคะส่งครับส่งด้วยจะซีนสุญญากาศไปให้อ่ะครับค่ะยังไงก็สมมติว่าหน้าตาของหมูกรอบที่ทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ครับเวลาจะส่งลูกค้าทำไงฮะก็จะซีนเป็นสุญญากาศแบบนี้ครับคืออย่างงี้คือมันจะเก็บได้นานครับผมแพ็คอย่างดีเลยใช่ครับเก็บได้ประมาณเท่าไหร่นะคะคุณบิ๊กอันนี้จริงๆแล้วหมูกรอบเรามีความชื้นสูงนะครับก็คืออยากให้เก็บในตู้เย็นปกติจะอยู่ได้ 3-7 วันแต่ถ้าในฟรีซอยู่ได้เป็นเดือนครับแล้วเวลาจะออกมาทำยังไงฮะใส่ไมโครเวฟเหรอก็ตัดแล้วก็ต้องเอาไปทอดครับแล้วทอดอยู่นานไหมฮะมันถึงจะกรอบได้เหมือนเดิมก็ทอดแค่3นาทีก็กลับมากรอบเหมือนเดิมครับก็คือก่อนจะทานก็เอามาทอดใหม่อย่างเงี้ยครับมีเคล็ดลับในการทอดไหมคะให้มันออกมาอร่อยเหมือนกับที่ร้านเราทำก็เราต้องเปิดไฟกลางครับแล้วก็ด้านหนังลงแล้วทีเนี้ยก็คือเวลาเช็คก็ยกขึ้นมาแล้วก็หาอะไรเคาะว่ามันดังป๊อกๆก็คือได้แล้วครับอ๋อนี่เป็นเคล็ดลับไฟกลางแบบคนที่อาจจะไม่รู้วิธีการมันจะได้อร่อยเหมือนเดิมนะฮะทอดเอาหนังลงคือเอาด้านหนังลงครับแล้วน้ำมันใส่เยอะไหมเวลาน้ำมันก็ใส่ประมาณท่วมครับอ๋อก็คือทอดเหมือนทอดใหม่เลยอ่ะใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าเราใช้เวลาแค่ประมาณ3นาทีน้ำมันร้อนใช่ครับต้องให้เดือดก่อนแล้วค่อยลงครับค่ะโอ้ท่อนนี้น่ากินมากโอ้น่าทานไหมน้องบีขออนุญาตนะอะไรฮะท่อนนี้น่ากินไหมฮะอยากกินท่อนนี้แต่จะได้ท่อนอื่นมาสิครับป้ามาที่กกหูนี่นะฮะสำหรับคนที่สนใจอยากจะสั่งต้องยังไงครับมีแฟนเพจยังไงบ้างก็จะมี Facebook นะครับอ้วนนะหมูกรอบชาชูครับแล้วก็มีเป็น LINE แอดนะครับแอดชาชู _an ครับผมแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่0950093423ครับครับผมมาบอกกันแบบนี้ปกติเนี่ยเขาสั่งกันแบบทำกันไม่ทันแล้วใช่ครับบางทีก็ลูกค้าก็ว่าแบบทำไมไม่ตอบเพราะว่าทำไม่ทันนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่กำลังจะตามมาครับผมเคล็ดลับในการทำธุรกิจอันนี้ให้ประสบความสำเร็จอยู่ตรงไหนครับคือเราตั้งใจทำออกมาให้ดีครับแล้วก็ดูแลลูกค้าให้ดีเท่านั้นแหละครับก็จะได้ผลตอบรับที่ดีครับครับผมนะเลยอิ่มเอมไหมคะมากว่นน้ำหมูกรอบชาชูนะคะใครที่ชอบแนวนี้ก็จัดไปซะจริงๆพี่เป็นคนทำกับข้าวเนี่ยพี่จะคิดเลยว่าโอ้ยพี่อยากจะเอาไปทำอะไรไปผัดคะน้าไปผัดคะแหนงเอาไปแบบทำแทนขาหมูเยอรมันก็ได้แต่ใช้หมูกรอบนี่ใช่อร่อยอ่ะมันมิกซ์ได้หลายเมนูมากเลยนะคะนี่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ช่วยร้านเราคนต่อไปอย่างยิ่งเลยได้ค่ะมาทอดใส่ตาแบบนี้นะไปทอดกันให้เต็มที่วันนี้ขอบคุณน้องบิ๊กแห่งร้านอ้วนนะขอบคุณนะคะ